รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้นะฮะต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับและวันนี้นะครับจะเป็นเมนูแมงโก้โมจิโต้ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโมจิโต้ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเวอร์จินโมจิโต้คือไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับขั้นตอนแรกนะฮะง่ายๆเลยน้ำตาลทรายแดงนะครับลงไปที่ก้นแก้วเลยครับโอเคแบบนี้ตามด้วยมะนาวนะครับมะนาวเขียวบ้านเราเนี่ยนะฮะหั่นเต๋าๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับและก็ตามชื่อเมนูเลยครับแมงโก้โมจิโต้นะฮะขาดไม่ได้เลยก็คือมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงสุกหั่นเต๋าแช่แข็งแบบนี้นะครับจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับโมจิโต้ก็คือใบมิ้นท์หรือว่าใบสะระแหน่นั่นเองนะครับเด็ดใบสวยๆมาแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราต้องการให้กลิ่นของเขาชัดขึ้นง่ายๆก็คือวิธีตบแบบนี้แหละครับก็จะมีกลิ่นที่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาจากนั้นก็ใส่ลงไปได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับตามด้วยน้ำแข็งครับใส่น้ำแข็งจากนั้นก็ตามด้วยโซดาซ่าๆแบบนี้เลยครับชื่นใจสุดๆก่อนเสิร์ฟนะครับสะระแหน่ช่อสวยๆ1ก้านแบบนี้ปักลงไปก่อนทานก็คนข้างใต้นิดนึงให้ตัวน้ำตาลทรายแดงละลายเนี่ยละลายขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูแมงโก้โมจิโต้ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเค้กกาแฟหน้าลูกเกดเล่าลำอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องซาลาเปามาฝากค่ะซาลาเปาเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีทำมาจากแป้งสาลีและขึ้นฟูด้วยยีสต์พักทิ้งไว้แล้วนำมานึ่งความแตกต่างของซาลาเปาและหมั่นโถซาลาเปามักเป็นทรงกลมสอดไส้ไว้ข้างในจับจีบด้านบนส่วนหมั่นโถอาจทำแบบมีไส้หรือไม่มีไส้ก็ได้โดยผิวด้านบนจะเรียบและเนียนเทคนิคการทำซาลาเปาไส้หมูสับเริ่มจากทำไส้หมูสับนวดเนื้อหมูบดกับแป้งข้าวโพดจนเหนียวเติมหอมใหญ่สับหยาบซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและต้นหอมซอยผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ซาลาเปาเรามาทำซาลาเปากันต่อเลยค่ะวิธีทำส่วนที่1ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเพื่อให้ได้ซาลาเปาที่มีสีขาวนวลเนื้อเนียนละเอียดนุ่มตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดที่เลือกยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเพราะยีสต์จะกินน้ำตาลในแป้งและส่วนผสมทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงมีผลให้ซาลาเปาที่ผ่านระยะเวลาการหมักมีการพองตัวและขยายตัวเมื่อนึ่งสุกใส่น้ำลงในเครื่องนวดแป้งนวดส่วนผสมพอเข้ากันนำขึ้นพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงแป้งที่หมักครบ1ชั่วโมงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อใช้มือแหวกตรงกลางจะมองเห็นเส้นใยของแป้งวิธีทำส่วนที่2ผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเข้าด้วยกันเทน้ำตาลทรายลงเคล้ากับตัวแป้งเทส่วนผสมแป้งส่วนที่1ลงในเครื่องนวดตามด้วยแป้งส่วนที่2นวดส่วนผสมให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมเนยขาวนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมแผ่โดออกให้มีลักษณะริมบางกลางหนาใส่ไส้หมูสับลงตรงกลางจับจีบโดยรอบ
วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักโดจนขึ้นเป็น2เท่านำโดซาลาเปาเรียงใส่ลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้ซาลาเปาไส้หมูสับที่นุ่มอร่อยและน่ารับประทานแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 092-265-8968ชมครับวันนี้จะยิ่งจะมีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเค้กกาแฟหน้าลูกเกดเล่าลำเราเริ่มต้นด้วยการทำเค้กเลยนะครับคงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับนี้ไม่ใช่แค่ทำอร่อยที่บ้านเท่านั้นนะคุณผู้ชมสามารถทำขายและประกอบเป็นอาชีพได้เพราะว่าสามารถที่จะส่งออกไปขายได้ด้วยผ่านระบบไปรษณีย์ง่ายๆนะคุณผู้ชมระบบขนส่งอะไรก็ทำได้พูดง่ายๆตำรับนี้มีสิทธิ์รวยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะครับเราจะใส่เนยสดลงไปในชําอ่างซะก่อนวันนี้ต้องบอกว่าเค้กของเราเป็นเนื้อบัตเตอร์สูตรของเราเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเรามีวิธีการตีเนยให้ได้ส่วนผสมออกมาแล้วเค้กนุ่มชุ่มฉ่ำปกติตีเนยกับน้ำตาลใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนใหม่เราใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเห็นไหมคุณผู้ชมเข้ากันง่ายมากเลยแล้วก็ฟูตัวเร็วจริงๆแล้วเค้กก็จะชุ่มฉ่ำด้วยนะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองนะครับพอหมดจำนวนไข่แล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่ผงกาแฟลงไปนะคุณผู้ชมตามด้วยนมผงแป้งที่ใช้วันนี้ต้องใช้แป้งที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเค้กโดยเฉพาะเพราะจะทำให้เราได้เนื้อเค้กที่ละเอียดนุ่มเวลารับประทานเสร็จแล้วจะละมุนปากมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กกราลิบบินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันเบาๆมือแบบนี้ก่อนและใช้ความเร็วของเครื่องต่ำๆนะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้พอส่วนผสมของแป้งหมดแล้วคนๆแบบนี้พอส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีหมดแล้วนะคุณผู้ชมให้ใส่นมข้นจืดลงไปคนอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคุณผู้ชมอย่าตกใจนะยังมีกาแฟ
เราต้องการแบบนี้ให้มีกาแฟเป็นจุดๆเวลาอบเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นมีจุดสีน้ำตาลนิดๆกระจัดกระจายมันเป็นจุดของกลิ่นหอมของกาแฟมันเป็นเสน่ห์ของขนมชนิดนี้นะคุณผู้ชมเอาละในระหว่างนี้ต้องรู้นะว่าเราต้องตั้งเตาอบแล้วไฟ350องศาฟาเรนไฮต์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเราใส่เนื้อขนมนี่ลงพิมพ์กันนะครับเตรียมพิมพ์ฟลอยแบบนี้ซึ่งเขามีขายคุณผู้ชมอาจจะเลือกเล็กกว่านี้ก็ได้ใส่ประมาณครึ่งพิมพ์อย่าเกิน3ส่วน4นะคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ท็อปปิ้งลูกเกดอีกเยอะแยะเพื่อมันดูน่ารับประทานใส่เยอะมากมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้เราใส่ลูกเกดนะคุณผู้ชมนะเวลาทำขายมันต้องมาอยู่ตรงท็อปปิ้งมันจะดูน่ารับประทานมากอยากให้เค้กนุ่มเวลาอบอาบน้ำหน่อยนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปที่ถาดนิดนึงเขาเรียกอาบน้ำเนี่ยขนาดนี้กำลังดีเอาละเราอบให้สุกในระหว่างที่อบเราก็มาเตรียมหน้าลูกเกดกันนะครับสำหรับการเตรียมหน้าลูกเกดคุณผู้ชมคงต้องเลือกลูกเกดเราวันนี้เราใช้ลูกเกดสีดำหั่นก่อนก็ได้ถ้าคุณผู้ชมชอบถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปหมดเลยลูกเกดมาเนี่ยถ้าเราซื้อเก็บไว้บางทีก็จะแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าไปตกใจวันนี้จะใส่เนยสดลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็น้ำเชื่อมสีทองหรือคุณผู้ชมจะเลือกเป็นเมเปิลซีรัปก็ได้ตามใจคุณถ้าไม่มีเลยก็น้ำตาลใส่แดงก็ได้อีกเสร็จแล้วก็เปิดเตาไปเรื่อยๆน้ำเชื่อมกับเนยและลูกเกดจะค่อยๆซึมซับเข้าด้วยกันวิธีการแบบนี้ความร้อนจะทำให้ผิวของลูกเกดมีความนุ่มเอาล่ะพอเราเคี่ยวลูกเกดจนกระทั่งน้ำเชื่อมเป็นสีคาราเมลและกลิ่นหอมมากๆก่อนจะยกขึ้นเราจะใส่เหล้าลำใส่เหล้าลำเสร็จปุ๊บคนเข้ากันอุ้ยฟองมันจะขึ้นเต็มหม้อเราก็รีบปิดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมขณะที่กำลังร้อนๆคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจจัดการตักใส่เลยคุณผู้ชมลูกเกดและเหล้าลำถ้าคุณผู้ชมรับประทานเหล้าลำไม่ได้ต้องไม่มีแอลกอฮอล์ก็ขอไม่ใส่แต่ถ้าอยากหอมเดี๋ยวนี้เขาก็มีกลิ่นหอมของรำนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เชอร์รี่เขาก็มีฝานะคะปิดค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะปิดให้สนิทนี่มันมีไอนะคุณผู้ชมอย่าว่าการเดินทำให้ดูพร้อมจำหน่ายค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าอาจารย์เมกับน้องนาเขาก็เตรียมขนมอร่อยเพื่อสุขภาพไว้ฝากนะครับนั่นก็คือคุกกี้อัลมอนด์คีโตอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานากับอาจารย์เมย์มาในธีมของเมนูขนมคีโตค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยมีไอเดียขนมหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมเป็นคุกกี้อัลมอนด์คีโตช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการทำให้ผลไม้ไม่คายน้ำในระหว่างการแช่วุ้นวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นชุบสตรอเบอรี่สดลงในส่วนผสมวุ้นประมาณ2ครั้งพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นเคล็ดลับการทำให้ผลไม้ไม่คายน้ำในระหว่างการแช่วุ้นการนำผลไม้ชุบกับวุ้นก่อนใส่ลงในส่วนผสมวุ้นตัวอื่นจะช่วยลดการคายน้ำของผลไม้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UHT รสจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่ว
ปิดไฟพักให้อุ่นแบ่งวุ้นที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นวุ้นนมสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ผลให้เข้ากันเตรียมไว้เรียงชิ้นสตรอเบอรี่ผ่าครึ่งผลชุบวุ้นใสลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมตักวุ้นนมลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีจากนั้นตักวุ้นนมสตรอเบอรี่ใส่จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตราหนังเงือกสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานากับอาจารย์เมย์มาในธีมของเมนูขนมคีโตค่ะคุณผู้ชมการกินคีโตเป็นการกินทางเลือกแบบนึงในปัจจุบันซึ่งหลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจวันนี้เราก็เลยมีไอเดียขนม1ตัวค่ะคุณผู้ชมเป็นคุกกี้อัลมอนด์คีโตหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า Almond Biscotti พอพูดถึงคีโตเนี่ยนะคะวันนี้นานามี1ตัวช่วยมานำเสนอค่ะคุณผู้ชมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลคุณผู้ชมคะนานาจะใช้เจ้าน้ำหวานเข้มข้นตัวนี้แทนการใช้น้ำตาลทรายคุณก็จะได้รสชาติหวานหวานของตัวนี้ที่สำคัญเนี่ยนะคะอร่อยด้วยหลังจากใส่น้ำหวานเข้มข้นตราสีสันแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะการรับประทานคีโตเป็นการไม่รับประทานหวานให้ร่างกายใช้พลังงานจากไขมันกับโปรตีนจากนั้นใส่กลิ่นอัลมอนด์ลงไปนิดนึงช่วยเพิ่มให้ตัวบิสกิตตี้ของเรามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นเนยสดละลายนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือฮิมาลายันค่ะอบเชยป่นด้วยความที่เขาไม่กินแป้งเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ส่วนผสมของขนมเราเกาะตัวกันเราก็เลือกใช้เป็นอัลมอนด์บดนะคะบดละเอียดแบบนี้หรือเขาเรียกกันว่าแป้งอัลมอนด์นะคะโอเคมามิสเซอร์อัลมอนด์เลยค่ะอัลมอนด์ผ่าครึ่งแล้วก็วอลนัทเต็มเม็ดแบบนี้โอ้โหนี่ขายชิ้นหนึ่งต่ำกว่า50บาทไม่ได้นะทำขายได้แต่ว่าทำกินเองก็จะมีความสุขมากได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคลึงเป็นก้อนกันค่ะแบ่งส่วนผสมเป็น2ก้อนนะคะบิสกอตตี้จะใช้เวลาอบ2รอบอบรอบแรกเนี่ยเพื่อให้เขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้ก่อนเพราะเราไม่สามารถหั่นบิสกอตตี้เป็นแว่นแว่นแว่นแล้วก็อบเลยได้เพราะฉะนั้นเอาเข้าไปอบรอบแรกก่อนนะคะให้เขาขึ้นทรงก่อนตรงหน้าของนานาเป็นบิสกอตตี้ที่อบแล้วรอบที่1 นะคะ
ขั้นตอนต่อไปเราจะอบให้กรอบละพยายามหั่นชิ้นให้เท่าๆกันนะคะเวลาหั่นก็คือกดลงไปแบบปุ๊บเลยเพราะมันมีถั่วเยอะคุณผู้ชมก็ออกแรงนิดนึงนะคะเอาล่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราเอาข้าวต่ออบอีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้อบให้กรอบเลยใช่อบสุกแล้วเนี่ยนะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะจัดเป็นชิ้นใส่ลงไปในบาสเก็ตให้ดูก่อนกาแฟร้อนๆมาแล้ววางบิสกอตตี้ลงไปข้างแก้วแบบนี้โอ้โหจะเสิร์ฟเป็นชิ้น1ชิ้นกับกาแฟนะคะหรือว่าจะเสิร์ฟเป็นบาสเกตแบบนี้ก็น่ารับประทานมากเลยลองเอาสูตรคีโตอัลมอนด์บิสกอตตี้ของอาจารย์เมย์ไปลองทำกันดูนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับความอร่อยที่เราคัดสรรมาเพื่อสายหวานโดยเฉพาะได้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลาบ่ายสามโมงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะฮะก็คือเครื่องดื่มอย่างโกโก้สตรอเบอรี่ครับวันนี้มีขนมไทยเพิ่มเติมคือเสริมสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือบัวลอยแครอทไข่หวานสูตรนี้บอกเลยว่าชาวคีโตก็สามารถรับประทานด้วยได้คนที่ไม่ได้รับประทานคีโตอยู่ก็สามารถรับประทานได้ด้วยเช่นกันนะคะชื่อเมนูของเราเนี่ยมีชื่อเมนูว่าชูการ์ฟรีมัทฉะครีมเค้กค่ะ